อโยฟ็อกซี่สวัสดีครับผมฟ็อกซี่ครับสวัสดีครับผมวิกเตอร์ฟ็อกซี่ครับมาช็อตใหม่จ้ะสวัสดีครับผมคิมฟ็อกซี่ครับสวัสดีครับผมกันฟ็อกซี่ครับสวัสดีครับผมอองรีครับสวัสดีครับโชกุนครับหมดเลยครับเพราะว่าพวกเรามีความเป็นครอบครัวแล้วก็พวกเรามีความหลอกคนละแบบครับผมแล้วแต่คนจะมองแล้วแต่คนจะชอบครับผมอาจจะไม่หลอกให้ใครเลี้ยวแต่ถ้ากินก๋วยเตี๋ยวช่วยเลี้ยงผมด้วยหลอกอนิเมะมั้งยังไงขอดูหน่อยเฮ้ยโอเคเฮ้ยจะเป็นพี่ได้ไงพี่กันสิไม่แล้วไม่ได้คือทุกคนลุมคิมหมดเลยแล้วคิมก็แบบไม่คือของคิมอะโอเคอาจจะโดนแบบว่าไปส่วนแบบหน้าท้องตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าคิมว่าถ้าแบบพูดความเซ็กชี่นะครับผมว่าความเซ็กชี่นะครับเซ็กชี่น่ะผมว่าต้องคนนี้นะครับผมพี่การณ์ชานนท์เพราะว่าแบบโอ้เขาเป็นลูกเลยครับทุกคนเขาแบบแซ่บอะเขาแบบแซ่บอะเขาเนี้ยเด็กก็ได้นี่ก็ชุดเด็กได้เอาไงให้ใครเลยให้พี่เตอร์ได้หมดเลยเอาพี่เตอร์กันแล้วกันเพราะว่าจะแก้มใหญ่นะแล้วก็อาจจะหน้าเป็นแฮมสเตอร์จะชี้ก่อนเอาชี้ก่อนอ๋อคือน้องก้อนเนี่ยเวลาสมมติว่าผมนอนอยู่หรือว่าผมทำอะไรเนี่ยน้องก้อนจะชอบมาแบบเกาะเกี่ยวครับอ้อนวอนเขาจะมาคลอเคลียหรือว่าบางทีก็แบบชอบมาแย่ครับผมถ้าหลังๆน้องสองคนนี้เขาแบบกำลังจะหาแบบว่าหาทางสั่งนวมกับสั่งแบบว่ากระสอบมวยเขาแบบมาชี้เจ้าพี่ก็แบบเดินมาก่อนก็แบบทำมือพวกนี้แล้วก็แบบเหมือนจะสู้ด้วยอะไรเงี้ยครับคลิกมวยครับแล้วก็จะไปต่อยสแตนดี้ของคิมอยู่ข้างหลังคุณโกรธผมส่วนตัวหรือเปล่าตัวจริงไม่ได้ต่อยสแตนดี้ผมไปขนาดต่อไปโอ้โหไม่อยู่สิครับคนกินเก่งไม่อยู่ครับก็เป็นคนกินเก่งมากครับเวลาสั่งอะไรจะสั่งมาเยอะๆพอกินไม่หมดก็ให้คุณหารด้วยอย่างเงี้ยเลยเอ้าเออก็ไม่ได้สั่งด้วยอะไรเงี้ยแล้วจะบอกว่าสั่งมาเผื่อแล้วอะไรเงี้ยสั่งสตรอเบอรี่ปั่นมาให้ไม่อยากกินกินแตงโมปั่นแต่กูอยากกินสตรอเบอรี่ปั่นไงเข้าใจปะไอ้ก่อนมันอยากกินเองก็สั่งมาให้แล้วให้คุณจ่ายอะไรเงี้ยก็ชอบสั่งมาเยอะๆแล้วใช่ปะพอกินไม่หมดปุ๊บจะให้หารอย่างเงี้ยผมเขาเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจอย่าคิดมากว่าเลยว่าเลยครับถึงแม้ว่าเขาอยากจะเป็นน้องกันสูตรหกก็เถอะไม่เพราะผมโตสุดด้วยอะไรเงี้ยครับผมไม่เราก็ต้องหน้าที่ดูแลน้องๆครับดูแลน้องๆเตะคนนี้อ่ะเตะตัวเองเป็นเสียกันเขาเป็นเสียกันเขาเตะเยอะเขาไปเยอะทั้งเสื้อผ้าทั้งหูทั้งแว่นตาเข็มขัดจะโดนของเล่นทั้งหมดเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นพี่กันรชานนท์ในวันนี้ครับถ้าเรื่องโกโก้นี่จะเป็นอองรีครับผมก็คือล่าสุดก็คือเราเพิ่งไลฟ์กันไปก่อนที่เราจะปล่อยเพลงใช่ไหมเราก็พยายามบอกว่าเนี่ยอองรีบอกว่าอองรียังไม่สปอยแล้วอองรีจะเงียบแล้วแต่วันนั้นที่เราไลฟ์อะครับเขาสปอยเนื้อเพลงแต่ว่าอองรีอ่ะเขาดันสปอยมาเป็นท่อนเลยก็คือแล้วอองรีก็หันมาถามว่าพี่การเอ้าท่อนนี้ไม่อยู่ในทีเซอร์หรอพี่บอกโอ้โหอองรีท่อนนี้อยู่ไม่มีทั้งดุลเลยคุณดีนข้าวอองรีทุกครั้งใช่ป่ะแล้วคุณอองรีทำท่าเต้นเราทั้งที่ยังไม่ปล่อยตอนนั้นแบบอาทิตย์นึงยังไม่ปล่อยเลยอ่ะอองรีทำท่านี้แล้วอ่ะก็เลยมองหน้าอองรีอย่างเงี้ยไปอยู่งานนึงท่าเต้นฟรีอ่ะอองรีเต้นเพลงซิงเกิลเราเลยแต่ว่าเป็นท่อนฟรีอะไรเงี้ยแล้วตอนแรกพอแฟนคลับเขากลับไปดูคลิปบอกอ้าวอองรีเขาแอบสปอยผ่านท่าเต้นตั้งแต่เราไปออกงานแล้วนี่นาอะไรเงี้ยของคิมคิดว่ากีฬาสีทีป๊อปครับคิดว่าอันนี้น่าสนใจมากๆครับเป็นแบบว่าการกีฬาสีคือรวมแบบว่าทีป๊อปหลายๆวงในแบบประเทศไทยแล้วก็มาแข่งกีฬากันอะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่ามันจะเป็นการกระชับมิตรที่ดีแล้วก็อาจจะได้รู้จักคนใหม่ๆมากขึ้นแล้วก็ทำให้ทีป๊อปของเราครอบครัวเราเนี่ยกว้างใหญ่มากขึ้นครับผมแฟนคลับเราน่ารักมากครับเพราะว่าวันที่เราจะปล่อย MV เนี่ยแฟนคลับทุกคนส่งทรีตมาให้เราเยอะมากทั้งของกินทั้งดอกไม้อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เต็มห้องไปหมดรูปโป่งเต็มไปหมดเลยนะครับดีใจที่แบบเรามีแฟนคลับเป็นอย่างเงี้ยครับแบบยูเซอร์อะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่สนับสนุนและซัพพอร์ตเราครับแล้วก็จะทำเต็มที่ตลอดไปครับ
ผมว่าองลีอยากไปสกินเฮดครับคือองจะยอมก็ต่อเมื่อได้ทำสีผมครับก็คือยอมเป็นสีดำเข้มกว่าเดิมบะคิวเจาะหูเพิ่มเจาะคิวแล้วสกินเฮดแล้วบอลเจาะจมูกเจาะปากด้วยเลยล็อกเกอร์เลยรอไว้ก่อนครับรอไว้ก่อนครับตอนนี้องนี่จะไว้ยาวเหมือนเดิมประมาณไหนประมาณนี้นะโอเคก็เล่นซะรู้สึกว่าไม่ได้อยากได้อะไรเป็นพิเศษเพราะว่าทุกวันนี้ก็มีความสุขอยู่แล้วก็เลยอยากจะรู้สึกว่าอยากให้พวกเราพ็อกซี่ครับเป็นของขวัญให้กับทุกคนมากกว่าครับผมอยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับผมเวลาดูพวกเราแล้วก็ยิ้มเยอะๆครับผมแล้วก็พวกเราก็จะส่งพลังงานรับและบวกกันอย่างนี้ไปตลอดเรื่อยๆครับขอบคุณมากนะครับคนไม่คุยหรครับผมเพลงที่เราฟังบ่อยที่สุดและชอบที่สุดช่วงนี้ครับผมจะเป็นเพลงไหนไม่ได้เลยนอกจากเพลงที่ไม่รัก Unnoticed สามารถรับชม MV ได้แล้วครับทาง YouTube Proxy Official นะครับ